มาชีวิตคนเมืองกันบ้างนะคะคนเมืองกับรถติดเป็นของคู่กันละค่ะโดยเฉพาะเมื่อไม่นานมานี้ที่กรุงเทพมหานครเราก็ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่รถติดอันดับหนึ่งของโลกนายกรัฐมนตรีก็เลยมอบหมายนะคะให้มาแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนตอนนี้เริ่มพิจารณามาตรการแล้วอาจจะถึงขั้นว่าต้องกำหนดวันคู่วันขี้กำหนดโซนนิ่งเลยนะคะว่าถ้าเข้าไปในบางพื้นที่เนี่ยต้องจ่ายเงินนะใช่ครับเพราะถือเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับกทม.มานานนะครับอย่างล่าสุดนะครับทางคุณชัยวัฒน์ทองคำคูณผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายแผนการจราจรและขนส่งนะครับก็บอกนะครับว่าเมื่อรถไฟฟ้านั้นมีจำนวนมากเพียงพอนะครับก็ต้องการให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเป็นการเดินทางหลักของประชาชนนะครับโดยมาตรการในการแก้ปัญหาจราจรของสนครนั้นแบ่งเป็น2ระยะเริ่มต้นจากระยะเร่งด่วนนะครับก็จะนำสิ่งที่มีอยู่ทั้งรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินนะครับรถเมล์แท็กซี่เรือโดยสารมารองรับการเดินทางให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างถ้าเป็นถนนนะครับเส้นไหนเป็นถนน6เลนนะครับก็ต้องแบ่งการสัญจรให้เหมาะสมอย่างเช่นช่วงเช้าคนก็จะเดินทางเข้าเมืองค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทำให้เลนจราจรฝั่งขาเข้าอยู่ที่4เลนขาออกเหลือเพียงแค่2เลนแต่ในทางกลับกันช่วงเย็นคนก็จะกลับบ้านนะครับออกนอกเมืองนะครับก็จะไปเพิ่มขาออกเพิ่มเป็น4เลนนะครับขาเข้าลดลงเหลือเพียงแค่2เลนครับค่ะส่วนระยะยาวนะคะก็จะปัดฝุ่นแผนเดิมก็คือกำหนดเส้นทางวันคู่วันขี้ในการเดินทางแล้วก็จะมีการเก็บเงินค่าผ่านทางแบ่งโซนถนนสายหลักจำกัดสิทธิ์ในบางพื้นที่นะคะที่มีโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าหนาแน่นเพียงพอแล้วแล้วก็จะไปกำหนดโซนนิ่งเก็บเงินรถส่วนตัวเวลาที่จะไปเข้าพื้นที่ไหนที่การจราจรคับคั่งอย่างเช่นสีลมถนนสาทรถนนศรีพระยาซึ่งทั้งหมดที่เราพูดกันนี้นะคะกำลังเร่งสรุปผลการศึกษาอยู่แล้วจะเสนอต่อไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอต่อที่คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกในปลายปีนี้จะได้ทันใช้ในปีหน้า2560ด้วยค่ะ